ันยังทุกคนมีนะเพิ่งมาสังเกตไว้ว่ามันจะมีอยู่ลุคนึงนะคะที่ทุกคนไม่เคยเห็นมีนาใส่ใน YouTube นะก็คือวันนี้นะคะเดี๋ยวมีนาจะไปสวนน้ำนะ Water World นะของ Ocean Park เอาจริงๆไอ้เหตุผลที่มีนาเลือกโรงแรมนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ติดกันเลยนะคือแบบเดินไปไม่กี่นาทีเองนะคะก็ถึงแล้วนะแต่จริงๆอ่ะทริปเนี้ยมีนาจะต้องไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะความจริงจะมีรุ่นพี่อีกคนนึงนะคะที่เขาจะบินตามมีนามานะก็คือพี่เบนนะคะช่องเบนนี่โอปาแต่พอดีว่าก่อนที่พี่เขาจะบินตามมีนามาเนี่ยตอนนั้นพายุใต้ฝุ่นเข้านะคะก็คือไฟบินน่ะโดนแบบcancel นะก็เลยแบบว่าทำให้แบบไม่สามารถแบบบินตามมาได้ก็กลายเป็นว่าโอเคมีนาก็เลยเล่นคนเดียวก็ได้แล้วก็อยากถ่ายรูปด้วยโอเคก็เดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปเจอมีนาที่นู่นทีเดียวเลยนี่ทุกคนเห็นไหมมองออกไปก็คือเห็นเลยนะอันนี้นะคะก็คือเรนโบว์นะที่ดังๆนั่นแหละนี่เลยทุกคนเดินมาแค่นี้ใกล้กันเลยนะติดกันเลยเดินลงมาถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะมินาก็อยู่ที่ Water World นะของ Ocean Park ข้างมินานะคะก็คือ Rainbow Rush นะคือมันฮิตมากๆเลยนะคือถ้าใครมาที่เนี่ยคือต้องเล่นให้ได้งั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะคะเย้ตากล้องรู้สึกว่าถ่ายไม่ทันนะเมื่อกี้เห็นวิ่งมาใช่ไหมเอ้ยแต่เนี้ยมินาว่าทุกคนเล่นได้เพราะเด็กเล่นได้นะนี้จริงสนุกจริงไอ้ตรงที่มินาเปิดคิวอะทุกคนไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยสะพานตรงเนี้ยมันเป็นสถานที่นะคะที่แบบว่าทุกคนชอบมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะเดี๋ยวมินาจะเล่นวอลเทคนะคะทุกคนตื่นเต้นแล้วมินาต้องเล่นคนเดียวด้วยนะคะเพราะว่ารุ่นพี่มาไม่ได้ตื่นเต้นอะกลัวว่าคนอื่นคนไม่มากเลยนกนกนกและได้ผู้ติดตามเพิ่มอีก3คนต่อไปนะคะทุกคนมินาจะไปเล่น Sky High Fall นะเมื่อกี้มินาไปผิดทางนะคะมันใหญ่นะลงโอ้ยพอนี้มินาโชคดีแล้วนะอันนี้จริงๆมีผู้หญิงคนนึงนะคะก็คือมี2คนนะคือมันไม่ได้นะมันต้องมีคนเยอะกว่านี้นะก็คือต้องรอไปเลยมินาก็แบบแต่สนุกนะอย่างที่ที่คุณเห็นนะคะเด็กเล่นได้นะมินาก็อายน้องเหมือนกันเพราะมินากรี๊ดดังมากอย่ามินาขอพักแบบนิ่งๆนะคะอยากไปนอนแบบสบายๆนะจะไปรับชมบรรยากาศแล้วนะคะไปแล้วนะน้องเลยแล้วจะว่าอะไรหรอเฮลิคอปเตอร์นะว่าถ้าใครอยากมาแบบรีแลกซ์สนุกกับเพื่อนนะคะหรือครอบครัวก็ได้นะทุกคนมาเอาไว้นวดเอาไว้หยอกบนหัวนะสนุกมันแบบเร็วเมื่อกี้ท็อปปิคอลสนุกดีนะมินาชอบอยากขึ้นไปต่ออีกแต่ว่าที่เกียจเดินขึ้นมาละคือทุกคนมาที่เนี่ยคือไม่ต้องกลัวนะว่าแบบมันจะไม่มีอะไรเล่นนะคะมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยนะมี27เครื่องเล่นเลยนะมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์คือถ้าเราแบบว่าขี้เกียจอะไรอย่างงี้นะคะขี้เกียจเจอแดดเนี่ยเราก็ไปเล่นอินดอร์ก่อนแล้วพอแดดมันเริ่มลงอย่างเงี้ยเป็นแบบพาร์ทที่กำลังสวยเลยคือมันดีมากก็มาเล่นเอาท์ดอร์ถ้าใครแบบว่าสายชิลนะคะอยากดูวิวสบายๆนะคะรีทายคือดีมากนะส่วนถ้าใครฟิลแบบว่าอยากนอนเปย์นะคะก็เลซี่ครูสนะดีอันนั้นนะส่วนข้างหลังมีนานะคะนี่มีนาเลคคอมเมนต์ว่าต้องเล่นนะคะอันนี้ให้มีนาแบบรีวิวแบบตรงๆเลยนะมีนารู้สึกว่ามันน่าสนุกแล้วมันก็น่าสนใจมากทำแบบมากับครอบครัวมากลุ่มเพื่อนคือในคลิปเนี่ยมันอาจจะดูเงาๆหน่อยนะคะเพราะจริงๆแบบไม่ต้องมีนาต้องไม่ใช่มาเล่นคนเดียวนะมีนาต้องมาเล่นกับรุ่นพี่นะคะแต่ว่ารุ่นพี่โดนแคนเซิลไฟนะคะเพราะว่าติดพายุใต้ฝุ่นแล้วมีนารู้สึกว่ามีนามาแล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบไม่เป็นไร
เล็กกว่านี้ก็ได้ที่คนอื่นที่มีนาไปจอยด้วยอ่ะเขาก็ไนส์นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบไม่น่ากลัวนะอะไรอย่างงี้มุมนี้ดีกว่าวิวสวยกว่าก็ตอนนี้คือสภาพมีนามีรู้สึกว่าผมหน้ามันไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวมีนาน่าจะไปนอนล่องแก่งนะคะนอนชิวๆโง่ๆนะเดี๋ยวจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะทุกคนรู้ป่ะมูดะถ่ายคลิปแล้วก็เล่นมินาลืมถ่ายรูปแล้วดูสภาพตอนนี้ดิเดี๋ยวมินามาแล้วนะทุกคนก็ถ้าใครมาฮ่องกงนะคะมินาก็รู้สึกว่าโอเชียนปาร์คคือควรเช็คอินนะก็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะคือจะมาใครก็ได้นะนั่นแหละมินายังมาคนเดียวได้เลย บ๊ายบาย